สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมูลิตบุระค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ที่ทางช่องเรานำะมาให้ชมกันนะคะก็คือเบีย้ยแก้พรายประหลอดอุดผงไายกุมารคุกรักชันโรงของหลวงปู่ทิมแห่งวัดระหารไร้ค่ะซึ่งให้ทำพิธี9้าวเริก้าวมงคลค่ะจัดสร้างในวาระครบรอบ200ปีวัดระหารไร่ในปี2554 จัดว่าเป็นสุดยอดแห่งเบีย้ยแก่แห่งวัดประหารไร่เลยนะคะเพราะว่าจะมีทั้งหลวงปู่บัวหลวงปู่คำบุรวมปุกเสกด้วยค่ะซึ่งจัดสร้างโดยมูลนิธิหลวงปู่ทิมค่ะเมื่อบูชาเบีย้ยแก่นะคะก็จะได้รับเบีย้ยแก่แล้วก็แผ่นกระดาษยันรูปหลวงปู่ทิมที่ด้านหลังมีการปั๊มตาวัดแบบนี้เลยค่ะบูชาหนึ่งได้ถึงสองเลยนะคะ ได้ทางเบียแก่แล้วยังได้แผ่นกระดาษยันรูปหลวงปู่ทิมเพื่อไปบูชาเป็นสิริมงคลด้วยค่ะเบียแก่ภายประลอดอุดผงภายกุมารคุกรักชันโลงของหลวงปู่ทิมที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะจะมีการตอกโค้ดจานยันพร้อมทั้งหมายเลขกำกับไว้ที่ด้านหลังแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะลอยจานงามมากมเลยค่ะแล้วก็มีหมายเลขกำกับ รวมถึงการตอกโค้ดค่ะสำหรับด้านบนของเบียร์แก้วนะคะก็จะมีจานอักขระทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะแบบนี้ค่ะนะคะจะเป็นยันนะคะที่อยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาค่ะเรามาวัดขนาดของเบียร์แก้วกันนะคะสำหรับเบียร์แก้วอันนี้นะคะมีความสูงนะคะประมาณ4เซนติเมตรค่ะ4เซนติเมตรนะคะ และความกว้างค่ะประมาณ2.8ซนติเมตรค่ะขนาดกำลังพอดีพอเหมาะเลยค่ะสำหรับเบีย้ยแก้อันนี้เลยนะคะพอดีว่ามี2อันจะมาวัดให้ชมกันนะคะว่าขนาดจะไซส์ไรเรียกกันเลยนะคะประมาณเกือบ4เซนติเมตรค่ะ3ามหน่อยหน่อยค่ะแล้วก็ด้านกว้างนะคะมองไม่ค่อยเห็นค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะสะท้อนแสงเล็กน้อยนะคะสำหรับไมมัททัด ด้านกว้างนะคะก็ประมาณ2 7 2.8ซนติเมตรค่ะสำหรับเบียร์แกนนี้นะคะเอามาให้ชมเทียบกันนะคะทั้งสองอันค่ะมาชมด้านหลังกันต่อค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีการตอกโคดจานยันพร้อมทั้งหมายเลขกำกับค่ะนี่นะคะก็จะมีสองโคดจานยันพร้อมทั้งหมายเลขกำกับค่ะ สำหรับเบียแก้นะคะถือว่าเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งที่ครูบาอาจารย์นะคะท่านได้สร้างมาแต่โบราณแล้วค่ะมีคุณประโยชน์เหลือคนานับประการค่ะมีพุทธคุณและสปปรรพคุณหลายด้านอาทิเช่นคงกระพันชาตีแคล้วค่าจากอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือเรื่องของการถูกทำร้ายแคล้วคลาจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆป้องกันพูดผีปีศาจ วิญญาณคุณใสคุณคนมนดำยาเบื่อยาสั่งค่ะเบีย้ยแกยังมีความหมายว่าแก้ในสิ่งร้ายให้กับกายเป็นดีอีกด้วยนะคะมีคำกล่าวที่ว่าผู้ที่มีเบีย้ยแก้จะไม่มีทางตายโหงด้วยอุบัติเหตุผู้ที่มีเบีย้ยแก้จะไม่ถูกผีปีศาจหรือวิญญาณชั่วร้ายหลอกหลอนผู้ที่มีเบีย้ยแก้ จะไม่ถูกคุณใสหรือพรังงานที่ชั่วร้ายทำร้ายผู้ที่มีเบียแก้จะปลอดภัยจากอันตรายทุกอย่างทุกประการค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าเบียแก้ชุดนี้นะคะได้รับความเมตตาจากหลวงปู่บัวสุดยอดเกจิแห่งเมืองตราดและหลวงปู่คำบุพระเกจิชื่อดังแห่งเมืองอุบลมาร่วมปลุกเสกเป็นพิธีใหญ่มากๆเลยนะคะณนะโบสถ์วัด ประหารไร่ที่จังหวัดระยองด้วยค่ะและทางวัดนะคะยังทำพิธีก้าวเลิกก้าวมงคลด้วยค่ะสำหรับเบียร์แก้ชุดนี้นะคะเลิกที่หนึ่งนะคะเพชรชคาดเลิกเป็นเลิกที่แรงและเข้มแข็งต้องเบิกก่อนเลิกอื่นค่ะและได้เบิกเลิกนี้ไปแล้วเมื่อวันที่หนึ่งเมษายน2554 ขเลิกนี้นะคะเหมาะสำหรับผู้บริหารที่ใช้ความเข้มแข็งและเฉียบขาดอย่างเช่นรัฐมนตรีแม่ทัพนกองผู้ใช้อำนาจตลอดจนเพชฌฆาตในายพานชาวประมงตำรวจทหารและผู้ใช้เวทมนตระยะแพทย์ผู้พิพากษาเป็นเลิกแห่งการฝ่าฟันอันตรายและอุปสรรคทั้งปวงโดยกำหนดพยันที่เป็นยันบริวาร12พยัน และเน้นไปทางมหาอำนาจและทางคงกระพันชาตรีค่ะและเลิกที่2นะคะก็คือราชาเลิกค่ะประกอบพิธีในโบสถ์อุโบสถวัดละหานไร่เมื่อวันที่3เมษายน2554ปีขานนอกจากการเบริกเลิกราชาเลิกแล้วนะคะยังได้ครอบครูตำราเวชยันตามพิธีโบราณค่ะ คอบเสียนหรือสีอิสริโกให้เป็นสิริมงคลเกิดความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จนอกจากนั้นนะคะก็ได้ประกอบพิธีทำบทพงมหาจินดามมณีและพรายประหลอดขึ้นเพื่อให้เป็นเครื่องรางที่ยังไม่เคยมีใครสร้างมาก่อนและจะนำเข้าพิธีเบิกเลิกปลุกเสกไปพร้อมๆกับพระกริ่งก้าวมหาเลิกก้าวมหาชัย ก้ามหามงคลก้ามหาเศรษฐีค่ะในเลิกที่3นะคะก็คือโจโรเลิกค่ะประกอบพิธีณศาลเจ้าพ่อเสือวัดเชิงท่าหน้าโบดค่ะที่อำเภอปากเก็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7เมษายน2554ค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามหลักโหราศาสตร์เรียกกันว่าหางขานประสานเถาะ พิธีเบิกเริกครั้งนี้นะคะเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคณะสานุสิทธิ์หลวงพุทิมหลายคนค่ะแสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ขนาดเจิมแผ่นเลิกและปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆนะคะก็มีลมพัดเข้ามาในโบสถ์แสดงให้เห็นเป็นที่รับรู้ของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงพ่อเริ่มวัดเชิงท่าหน้าโบสถ์นะคะว่าที่นี่แรงจริงๆ สำหรับเลิกที่สีนะคะก็คือทริกโทรเลิกทำพิธีเบิเกเลิกเมื่อวันที่14เมษายน2554ต่อหน้าหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์พัะประธานในโบสถ์อุโบสถวัดกำแพงอายุกว่า300ปีค่ะเลิกทริกโทรเลิกนะคะเป็นเลิกแห่งความเมตตายินยอมพร้อมใจเคล็ดลับในเลิกนี้นะคะก็คือก่อนจะให้เขาช่วยเรา เราต้องช่วยเขาก่อนจึงได้มีการถวายสังฆทานปล่อยสัตว์ปาลาไหลปลาหมอหอยขมหลายร้อยชีวิตขึ้นก่อนเพื่อเป็นทานกุศลในการช่วยสัตว์ต่างๆแล้วจึงประกอบพิธีเบิกเลิกบวงสวงบูชาทเทว,วดาประจำเลิกเพื่อให้เป็นประสิทธิ์แก่เลิกมหามงคลน,นี้ขนาดเจิมแผ่นเลิกและแผ่นยันบริวารทั้ง12พยันแล้ว จึงทำการปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆเพื่อให้มีผลอิทธิคุณทางด้านเมตตาชั้นสูงและในขนาดนั้นนะคะก็จะมีเสียงพระสงฆ์สาธยายมนเนื่องในวันพยาวันแผ่เมตตาเป็นระยะระยะถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีในเลิกที่เป็นมหาเมตตามหานิยมจนเป็นที่ชงนสนเทศต่อสิทธิที่อยู่ในพิธีค่ะมาที่เลิกที่5นะคะก็คือ มหาทโนเลิกเลิกแห่งการเงินการคังและมหาเศรษฐีค่ะเบิกเลิกนะมูลนิธิหลวงปู่ทิมในวันพฤหัสบดีที่15เมษายน2554โดยการบวงสรวงเบเิกเลิกพร้อมกับพิธีบูชาพระมหาเศรษฐีนวโกดในขณะที่อ่านองค์การเบริกเลิกนะคะก็เกิดเหตุ แดดล่มลมเย็นเป็นระยะระยะค่ะต่อมานะคะเป็นเลิกที่6ค่ะก็คือเทวีเลิกซึ่งถือเป็นเลิกแห่งการงานการเงินเศรษฐีนีสุภาพสตรีผู้มีฐานะและตำแหน่งผู้บริหารที่เป็นหญิงหรือเรียกว่าเลิกนางพญาค่ะเป็นเลิกเดียวกันกันกบ พิธีพระกริ่งชินนบัญชรซึ่งให้ความสำคัญเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าถือเป็นเลิกของครูบาอาจารย์ทําพิธีเบิกเลิกในวันที่19เมษายน2554นณวิหารอัฐาวรวัดสเกตวรลมหาวิหารค่ะเมื่อได้เวลาที่กำหนดอาจารย์ชินนพรจุดทูบบูชาขณะที่อัญเชิญครูบาอาจารย์เทวดาประจำเลิกอยู่นั้นกลุ่มเมฆมารวมกันเป็นรูป เทพเทวาและพยาโคจสารบทบังแสงอาทิตย์ทำให้เกิดความร่มเย็นต่อผู้ร่วมพิธีค่ะจากนั้นนะคะก็เกิดสายฝนโปรยปลายลงมายังความปิติต่อคณะลูกศิษย์หลวงปู่ทิมค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็ทำการประจุอาคมเจิมแผ่นเลิกและแผ่นพยันบริวารด้วยน้ำมันลูกสว่านซึ่งในขณะที่ทำพิธีนะคะก็เกิด ฝนตกลงมาฟ้าร้องขนองไปทางวิหารค่ะต่อหน้าหลวงพ่ออัฏฐารถพระประธานในวิหารอายุกว่า700ปีและหลังจากนั้นนะคะก็เกิดฟ้าร้องขึ้นอีกครั้งเมื่ออาจารย์ชินพรลืมตาขึ้นหลังจากที่ทำเตโชกศินเพ่งไปยังวัตถุมงคลพร้อมกล่าวขึ้นวันนี้เป็นเทวีเลิกเทวดาเบื้องบน สมเด็จพระสังฆราชอยู่ยานนโนมัยท่านก็ลงมาช่วยเมื่อเสร็จสิ้นพิธีเจิมแผ่นเลิกแล้วนะคะอาจารย์ชินพรท่านก็เป่ายันณห,หน้าทองให้แก่คุณเขมมนัทพงประดิษฐ์พิธีกรชื่อดังรายการรู้รักแผ่นดินเป็นคนแรกค่ะตามเลิกมงคลน,นี้นะคะพร้อมทั้งนายทหารตำรวจคณะลูกศิษย์ผู้ติดตามอีกหลายท่านและก่อนเสร็จพิธีเทวีเลิกค่ะ มีสุภาพสตรีอดีตข้าราชการมาขอให้ลงณห,หน้าทองพร้อมกับทำบุญให้อีกซึ่งเป็นไปตามเลิกต้องเริ่มด้วยสตรีที่มีชื่อเสียงและลงท้ายด้วยสตรีสูงสักโดยไม่มีการแนะนัดมาก,ก่อนมาถึงเลิกที่7นะคะสมโนเลิกซึ่งถือว่าเป็นเลิกแห่งผู้สงบ เริกนี้นะคะเหมาะสำหรับพระสง์สมณะชีพามคูบาอาจารย์ผู้ถือสันโดษโดยจะประกอบพิธีเบิกเลิกพร้อมทั้งทำพิธีไหว้ครูบาอาจารย์ก็คือหลวงปู่ทิมในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2554โดยพยานที่จะใช้ประกอบพิธีจะเป็นยันครูของหลายสนักค่ะอาทิเช่นยันครูหลวงปู่ทิมยันครูหลวงพ่อพรม ยันครูหลวงพ่อเปิรนยันครูหลวงพ่อสวัยยันครูสมเด็จพระสังฆราชแพรยันครูสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถทอนยันครูหลวงปู่สุขวัดปากคลองประขามเท่าเป็นต้นค่ะจากนั้นนะคะอาจารย์ชินพรลูกศิษย์คนสุดท้ายและประธานมูลนิธิหลวงปู่ทิมจุดทูบเทียนบูชาพระกาวอัญเชิญครูบาอาจารย์ ลูกศิษย์อ่านองค์การสรรเสริญครูชุมนุมเทวดาและองค์การเบิกเลิกเมื่อเสร็จพิธีแล้วนะคะอาจารย์ชินพรจะให้กระแจจุดเจิมแผ่นพะเลิกและแผ่นบริวารยันครูอีก12พยันแล้วหลวงพ่อสุขวัดหนองข้อจังหวัดระยองลูกศิษย์สายพุทธคมของหลวงพุทธมอีกท่านหนึ่งนะคะมาเป็นประธานปลุกเสกวัตถุมงคลพร้อมกับเหรียญเจริญสุข พระสงฆ์เก้ารูปสวดเจริญพุทธมนต์บทพระเจ้าชนะมารพาหุงพร้อมทั้งชยันโตเป็นอันเสร็จพิธีค่ะมาถึงเลิกที่8ค่ะเทสาตรีเลิกเป็นเลิกแห่งศิลปะดนตรีหัตถศิลป์ขาขายจึงเหมาะสำหรับศิลปินดารานักร้องนักแสดงนักโฆษณา ธุรกิจระหว่างประเทศงานกลางคืนร้านอาหารสถานบริการเริงรมหากได้เปิดตามเลิกนี้แล้วนะคะจะมีผู้คนเข้ามาอุดหนุนอาจารย์ชินพรจึงได้นำเอาเวสิยาเลิกม,มหามงคลน,นี้ผูกเป็นพยันนำเลิกและพยันบริวารอีก12พยันโดยให้มีอิทธิคุณไปทางมหาสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอย่างรุนแรง ได้จัดพิธีเบิกเลิกในคืนวันที่3มิถุนายน2,554เวลา19นาฬิกา59นาทีซึ่งเป็นเลิกอกแตกสอนอยู่ในเทสาตรีเลิกซึ่งนานปีจะมีสักหนค่ะมาถึงเลิกที่9นะคะก็คือภูมิปรโเรเลิกเป็นเลิกกิจกรรมของบุคคลที่มีอาชีพเกี่ยวกับที่ดิน ความเจริญรุ่งเรืองความเป็นหลักฐานมั่นคงผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในหน้าที่ดินนักจัดสรรที่ดินผู้อธิษฐานให้โรคหายผู้สูงวัยญาติผู้ใหญ่นักลงทุนเป็นเริกยามในการก่อสร้างงานใหญ่ๆค่ะและนี่ค่ะก็คือกาวเริกกาวมงคลของสุดยอดแห่งเบี้ยกแก้จากวัดระหารไร่ เบียแกพภายประลอดอุดพงัยกุมารคุกรักชันโรงของหลวงปู่ทิมแห่งวัดระหารไร่ซึ่งจัดสร้างในวาระครบรอบ200ปีวัดระหารไร่ในปี2554และนี่ก็คือภาพและเรื่องราวดีๆที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะถ้าหากว่าชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลผักเครื่องเครื่องรางและของขังแบบนี้เลยนะคะ อยลืมกดติดตามกันนะคะและกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ของเราค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปคนนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสำหรับท่านที่กดติดตามนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ